สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัดโอนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผมโอธนัดนะครับวันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่องสัตว์แปลก EP ที่11นะครับก็มาถึง EP ที่11แล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องโอนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับ EP ที่11เราก็จะมาไปทำความรู้จักกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยอีกตัวนึงนะครับ wow. จากคลิปที่แล้วที่เคยทำไปก็คือคาเมเลียนแจ็คสันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะเป็นอันนั้นเป็นแจ็คสันซันทาโรฟุตนะครับวันนี้เนี่ยจะพามารู้จักกับคาเมเลียนแจ็คสันอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นชนิดย่อยนะชื่อว่าเรนโบว์แจ็คสันนะครับหรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไตรโอเซลอตแจ็คสันไนแจ็คสันไนนะครับก็คือเป็นแจ็คสันนั่นแหละแต่อีกสปีชีย่อยหนึ่งนะครับอีกซับสปีชีหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราไปเอาน้องลงมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเจ้าเรนโบว์แจ็คสันเนี่ยเป็นยังไงแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าเรนโบว์แจ็คสันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเลยโอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับก็ไปเอามาแล้วนี่นี่ไต่อยู่นี่เลยนะครับตัวเล็กจิ๋วๆนี่เองขึ้นหัวแล้วขึ้นเลยลงมาเถอะอันนี้นะครับเป็นเรนโบว์แจ็คสันนะแต่ว่าตัวเนี้ยสีเขาไม่ค่อยออกใช่ไหมเลยดูไม่ออกว่าทำไมถึงเป็นแจ็คสันนะงั้นเรามาดูตัวที่สีออกแล้วดีกว่านะครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าเรนโบว์แจ็คสันเนี่ยเพราะว่าสีของเขานะครับมีสีสันที่สวยงามนะดูดิ wow. มีแถบสีเหลืองคาดนะครับตรงหัวเนี่ยก็มีออกสีฟ้านะครับจริงๆเนี่ยสีจะสวยกว่านี้ด้วยนะจะเป็นสีเขียวอ่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยแตกต่างกับตัวที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านั้นในส่องสัตว์แปลกก็คือตัวนี้จะเล็กกว่านะครับโตเต็มที่ได้แค่10นิ้วนะครับส่วนตัวที่เคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยตัวนั้นโตเต็มที่ได้ถึง14นิ้วนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ขนาดเล็กลงมานะครับอันนี้ก็เกือบจะตัวเต็มวัยแล้วนะเนี่ยแค่นี้ตัวแค่นี้เองน่ารักมากก็ลักษณะเด่นของเขานะครับนั่นก็คือก็นี่แหละแถบสีเหลืองนะครับแล้วเขาก็เป็น3เขาเป็น3เขาเหมือนกับเจ้าแจ็คสันตัวที่เคยแนะนำไปนะครับการเลี้ยงดูก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้เนี่ยชอบอากาศเย็นชอบอากาศชื้นนะครับแหล่งที่อยู่ต้นกำเนิดของเขาเลยเนี่ยก็คือประเทศเคนยานะครับก็อยู่บนภูเขาเนาะเขาก็เลยชอบที่อากาศเย็นนะครับอาหารของเขาเนี่ยเรื่องของอาหารนะครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆเป็นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกแข็งหรือว่าในที่เลี้ยงเราก็จะให้นิยมให้จิ้งหรีดกันนะครับหรือว่าอาจจะมีหนอนนกหนอนยักษ์บ้างเป็นบางมือนะครับเพื่อให้ไม่จำเจเนาะแล้วก็จิ้งหรีดเนี่ยอาหารของเขานะครับก็คุ้มกับผงโปรตีนอะไรพวกนี้ได้นะครับการเลี้ยงหรือการจัดกรงของเขานะครับก็เหมือนกับคาเมเลียนธรรมดานะครับก็คือมีตู้เป็นกรงนะแนะนำเป็นกรงนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีเลยพวกนี้แล้วก็พวกนี้ไม่ชอบอยู่มากกว่า1ตัวนะครับถ้าเราจะเลี้ยงในระยะยาวนะไม่ควรใส่เกิน1ตัวนะครับโอ้อีกตัวนึงขึ้นหัวมันนี่แล้วคือเป็นปกตินะครับพวกนี้จะชอบไต่ขึ้นที่สูงนะซึ่งหัวผมก็คงสูงมันก็เลยไต่ขึ้นมาอยู่บนนี้เลยนะครับก็เนาะต้นกำเนิดเขาเป็นประเทศเคนยานะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเจ้าตัวคาเมเลียนแจ็คสันนี่ก็คือมันออกลูกเป็นตัวนะครับเหมือนกันเท่ากับตัวที่เคยพูดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่แตกต่างกับตัวแจ็คสันรอบที่แล้วมากๆเลยนะครับก็คือตัวเมียของมันเนี่ยมีเขา นี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยส่วนตัวเมียของแจ็คสันที่แนะนำรอบที่แล้วตัวเมียจะไม่มีเขาใช่ไหมตัวเนี้ยตัวเมียของตัวเนี้ยเนี่ยจะมีเขาตั้งแต่บางตัวมี1เขาบางตัวมี3เขาเลยนะครับแต่ว่าเขาเขาจะสั้นๆกว่าตัวผู้นะก็ตามรูปที่ขึ้นให้ดูไปนะครับผมก็มันเป็นคาเมเลียนที่น่าสนใจนะคือใครที่เลี้ยงคาเมเลียนมาสักพักนึงแล้วเนี่ยน่าจะต้องอยากเลี้ยงเจ้าตัวแจ็คสันนี้แน่ๆนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือยิ่งมันสวยนะครับก็การเลี้ยงมันก็ยากมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมนะทั้งด้านกรงเลี้ยงด้านที่เลี้ยงด้านอาหารนะครับพวกนี้เนี่ยจะชอบกรงรกๆนะรกมากกว่าพวกเวลนะครับชอบกรงรกๆชื้นๆมีเครื่องพ่นน้ำให้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ความยาวของเขานะครับความใหญ่ของเขาเนี่ยก็โตเต็มที่ได้ประมาณ10นิ้วก็คือประมาณนี้10นิ้วอันนี้ไหมประมาณนี้แหละ10นิ้วนะครับอายุในที่เลี้ยงเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 5-10 ปีเนาะแล้วตัวเมียเนี่ยจะอายุสั้นกว่าตัวผู้นะครับเพราะว่าเขาบางทีเขาวางไข่ไม่ใช่สิเขาออกลูกเขาก็จะตายไวขึ้นนะครับเพราะว่าเขาใช้พลังงานในการออกลูกค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าตัวแม่หรือตัวเมียเนี่ยไม่ได้มีการขุนหรือว่าเตรียมพร้อมดีๆนะครับก็อาจจะตายหลังจากออกลูกได้เลยนะแล้วก็เหมือนคาเมเลียนทั่วไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยก็สามารถยิงลิ้นได้เนาะยิง
ั๊บไปนะครับไปความยาวลิ้นเนี่ยมากกว่าความยาวของลำตัวอีกนะแล้วแม่นมากๆเลยนะครับจิ้งหรีดอยู่ไกลๆใช่ไหมสามารถยิงแบบฟุ๊บไปแล้วก็ฟุ๊บกับจิ้งหรีดเข้าปากเลยนะแล้วก็การเจริญเติบโตของเขานะครับก็จะเป็นแบบลอกคาบเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือคาบที่เขากำลังลอกนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปช่วยเขาก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะลอกคาบออกไปเองแล้วก็การเปลี่ยนสีเนี่ยพี่ว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจผิดนะครับว่าคาเมเลียนเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมหรือว่าไปเกาะถุงสีเขียวจะเป็นสีเขียวไปเกาะถุงสีแดงจะเป็นสีแดงหรือเปล่า huh? แล้วนี่นะครับมันก็คือคลิปเจ้าปัญหาที่ผมบอกไปนะครับเนี่ยแหมเกาะแว่นนะครับเปลี่ยนสีเลยนะครับดูโอเคเกาะแว่นสีชมพูกลายเป็นสีชมพูซะงั้นเอามาเปลี่ยนแว่นมาแว่นสีเขียวแบบเกาะปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเป็นสีเขียวเลยแหมคนเข้าใจผิดกันไปหมดเลยนะครับแบบนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับพวกนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของเขานะเพราะว่าอย่างถ้าเครียดเนี่ยตอนนี้เอาออกมาถือนานๆเนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะครับสีก็จะเข้มขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเขาต้องการขู่เนี่ยขู่ตัวผู้ตัวอื่นหรือว่าสัตว์อื่นๆนะครับเขาจะเร่งสีให้เป็นแบบสีฉูดฉาดเลยนะแบบบางทีก็ดูสวยมากๆเลยนะครับบางทีก็สามารถเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิได้นะก็แต่ว่าไม่ได้แบบสามารถเปลี่ยนแบบเขียวแดงเหลืองฟ้านะมันก็แค่เข้มขึ้นอ่อนลงดำนะครับเป็นสีธรรมดาของเขานะครับคือมีขีดจำกัดของสีนั่นเองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีไหนก็ได้ที่เขาต้องการที่เขาเกาะนะครับตอนนี้แอร์ลงนะครับก็จะหลับๆหน่อยก็สำหรับสองสัตว์แปลกนะครับก็เป็นประมาณนี้ข้อมูลทั่วไปของเจ้าไตโอเซลอตแจ็คสันไนนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเรนโบว์แจ็คสันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละตัวเล็กๆจิ๋วๆนี่เอง wow. นี่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็สั้นๆเนาะคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรก็รอติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นสัตว์แปลกอะไรก็รอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับก็วันนี้จะมาแจ้งข่าวเนาะคือจากกิจกรรมที่ผมเคยให้ทุกคนเล่นไปนะครับก็คือกิจกรรมทายจำนวนด้วงของเล่นที่ผมมีนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวก็วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีมาเฉลยกิจกรรมนี้แล้วนะครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครที่เป็นผู้โชคดีที่จะได้โมเดลด้วงครีมพลวันไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเฉลยเนี่ยผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ชอบสายสุ่มเลยเนี่ยตอนนี้ในเพจ Insect Station นะครับเพจของพี่โอเองนะครับก็กำลังมีกิจกรรมอยู่เนาะเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มขนาดด้วงกว่างสามเขาแอดลาสนะครับโดยกติกาการเล่นเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือเหมือนเราจ่ายเงินซื้อกล่องสุ่ม1กล่องนะครับในราคา350บาทมีโอกาสลุ้นได้ด้วงกว่างสามเขาตั้งแต่ขนาด60มมจนถึง85มมเลยนะว้าวจริงๆการเล่นเนี่ยมันแทบจะไม่ขาดทุนเลยเพราะว่าในราคา350บาทก็คือราคาเท่ากับด้วงกว่างสามเขาแอดลาสขนาด65มมเอ้ยไม่ใช่สิ60มมอยู่แล้วนะครับ ก็คือขั้นต่ำยังไงก็ได้อยู่แล้วอ่ะคือได้ด้วงทุกกล่องนะไม่มีกล่องไหนไม่ได้ด้วงเลยนะครับเหมือนเราจ่ายเงินเท่าตัวเนี้ยแต่ว่ามีโอกาสลุ้นที่จะได้ด้วงกว่างสามเขาแอดลาสที่ขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจ Insect Station เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้โอเคก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ผมจะได้ประกาศนะครับว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้โมเดลด้วงครีมพลวันไปนะครับ โดยคนสุ่มเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วผมจะใช้จำนวนของโมเดลด้วงที่ผมมีในตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับก็นับได้ทั้งหมดมีทั้งหมดก็คือ81ตัวครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพิ่มแล้วนะแต่ผมไม่นับผมนับในเวลาที่ตอนนั้นทำกิจกรรมนะครับส่วนผู้ที่ชนะเนี่ยก็คือน้อง Frontier โคตรหล่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหล่อเท่าพี่โอหรือเปล่านะครับน้อง Frontier ทายมาที่75ตัวนะครับก็ห่างกับที่มีจริงๆแค่6ตัวนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงมากที่สุดนะครับก็ขอให้น้องฟอนเทียนะครับติดต่อมาในเฟซส่วนตัวพี่โอเลยนะเพราะว่าน้องน่าจะมีเฟซพี่อยู่นะครับก็ติดต่อมาในเฟซพี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทำการจัดส่งของรางวัลไปให้นะครับก็ยินดีด้วยกับพี่ชนะ
สำหรับใครที่ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอื่นๆมาให้เล่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนถึง1ล้านซับครับรอเล่นรอเล่นถ้าถึง1ล้านนี่น่าจะได้เล่นอีกประมาณ10ปีข้างหน้านะแต่ว่าเร็วๆนี้ช่องของพี่โอก็ใกล้จะครบ 2,000 ซับสไครเบอร์แล้วนะครับก็ถึง 2,000 ซับสไครเบอร์ก็อาจจะมีแจกนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้เป็นรางวัลใหญ่อะไรมากหรือว่าอะไรนะก็ถือเป็นการขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามากดติดตามกันแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของพี่โอนะครับขอฝากคลิปต่อไปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งเหมือนเดิมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วคราวนี้ลาไปจริงๆนะครับลาไปก่อนเลยม้าตามไม่ทันเลยนะครับบ๊ายบาย